สวัสดีค่ะเรามาเริ่มต้นซีรีส์ของเหรียญที่ระลึกซึ่งเป็นที่สุดและที่หนึ่งในรัชสมัยของรัชกาลที่9นะคะเริ่มต้นด้วยเหรียญสตังค์ค่ะเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกอลูมิเนียมชนิดราคา10สตังค์ซึ่งมิได้มีใช้หมุนเวียนผ่านมือนะคะจะมีเพียงใช้ในระบบธนาคารเท่านั้นมีชนิด10สตางค์และ5สตางค์และเล็กที่สุดก็คือ1สตางค์เป็นเหรียญอลูมิเนียมนะคะเหรียญที่ผลิตขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ในปีพ.ศ. 2539มี3ชนิดราคา10สตางค์5สตางค์และ1สตางค์จำนวนการผลิต5ล้านเหรียญทุกชนิดราคาราคาของเหรียญ UNC 10สตางค์อยู่ที่ราคา50บาท5สตางค์อยู่ที่ราคา40บาทและ1สตางค์อยู่ที่ราคา30บาทเหรียญเล็กๆแต่ราคาไม่เล็กเลยนะคะข้อมูลที่ท่านจะได้รับคือเป็นเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกอลูมิเนียมรุ่นเดียวในรัชสมัยสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะทางกองกษัตริย์กรมธนารักษ์ได้จัดเป็นแพ็กเกจเพื่อให้ทุกท่านสามารถซื้อหาไว้เก็บเป็นที่ระลึกสะสมไว้ให้ลูกหลานดูและก็จะเป็นเหรียญที่มีเพียงครั้งเดียวในสมัยรัชกาลที่9ที่ผลิตเป็นเหรียญอลูมิเนียมนะคะสำหรับคลิปนี้แนะนำเหรียญรุ่นแรกที่เป็นอลูมิเนียมเล็กแต่ราคาสูงให้ท่านได้รับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าในซีรีส์ตอนที่2นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ